ซื้อมาเต็มโต๊ะแบบนี้นี่พี่จะตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใหม่หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือบรรดาสมาร์ทโฟนที่เราคัดเลือกมาโดยไม่ให้ราคามันเกิน 3,000 บาทในปี2024สวัสดีนะครับผมพัทครับแล้วก็หวายครับคือถ้าเกิดไล่ย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ 3-4 ปีก่อนผมจะบอกให้พยายามขยับข้ามไปเลยไปเริ่มหยิบที่ประมาณ 5,000 บาทตอนนั้นมันไม่ไหวมันอืดเกินไปไม่แนะนำตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนที่คัดเลือกมาแล้วตัวนั้นคือตัวนี้คือของ HMD Pulse Plus นะครับเป็น HMD Pulse Plus HMD นี่ก็เป็นค่ายที่มาผลิตโนเกียครับแล้วก็ตอนนี้เลือกใช้ชื่อของสมาร์ทโฟนเป็น HMD อ๋อเดี๋ยวนี้คือจะไม่มีชื่อคำว่าโนเกียอยู่ในแพ็คเกจจิ้งโนเกียเหมือนอยู่กับตัวมือถือปุ่มกดมากกว่าพวกฟีเจอร์โฟนใช่แล้วเห็นพวกมีเปิดตัวไอ้ลูเมียไปที่คล้ายๆลูเมียคล้ายๆลูเมียก็เป็น HMD Skyline นะมันใช้ชื่อโนเกียนะไม่ใช่เออครับให้เข้าใจตรงกันว่าผู้ผลิตที่ซื้อชื่อโนเกียเดิมมาตอนนี้มาทำมือถือภายใต้ชื่อ HMD แล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบมือถือโนเกียก่อนหน้านี้ที่เป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อเป็น HMD แล้วตอนนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็มี Poco C65 อย่างที่รู้กันครับ Poco ก็เป็นเหมือนกับแบรนด์ออนไลน์ของทางฝั่ง Xiaomi นะครับขึ้นชื่อเรื่องของราคาความคุ้มค่าของสเปคนะก็จะต้องยี่ห้อ Poco ใช่แล้วก็นี่เลยคือ Redmi ครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นญาติของ Xiaomi นั่นแหละครับผมก็เป็นแบรนด์เดียวกันเป็นแบรนด์ลูกใช่ๆแต่ไอตัว Redmi พอเป็นซีรีส์ A3 เนี่ย มันคือเพียว Android ครับใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาจริงราคาจะถูกกว่าพวกตระกูลของ Redmi ที่เป็นตัว C ซีรีส์ตัว C อ๋อมี C อีกมี 13C ด้วยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่า A ซีรีส์เนี่ยมันจะเป็น 2,000 ไปปลายไม่เกิน 3,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นพวก Redmi ตัวเลขกับมีรหัส Ccat อ่ะอันนั้นได้เกิน 3,000 มันจะเกินไปแล้วนะครับแล้วก็เลยคัดตัว Redmi A3 มาแล้วก็มีตัวของ Vigo P20 โอ้ Vigo ชื่อนี้ไม่ได้ยินนานแล้วหลายคนอาจจะรู้เขากลับมาทำตลาดแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของการมาจำหน่ายเนี่ยอาจจะมีเหมือนกับแค่บางที่บางสาขานะครับแต่ว่าเฮ้ยราคาก็ไม่ได้แรงมากดูในเลนส์ใกล้ๆกันก็เลยจัดมานะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นกล่องเหลืองไม่ใช่โพโค่นะคล้ายๆเลยโทนคล้ายกันเลยโน้ต50ด้วยใช้คำว่าโน้ตด้วยเรียกว่าโน้ตบ้าอันนี้คือเรียวมีโน้ต50นะครับคือมันก็มีพวกเรียวมี4ซีรีส์เหมือนกันแหละแต่เราก็ยังมองว่าแพงเกินก็เลยตัวที่ไม่เกินมาครับโน้ต50คือทั้งเซตเนี่ยเราสามารถหยิบจับมาในราคาที่ไม่เกิน 3,000 บาทไม่ถึง 3,000 แต่บางตัวเท่าที่เห็นราคาเนี่ยมันก็เริ่มต้น 3,001 3,002 ทะลุ 3,000 ขึ้นไปนี่เฮ้ยไม่เกินเราก็ดูว่ามันสามารถเฮ้ยซื้อออนไลน์ใส่โค้ดลดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอ๋อช่วงโปรโมชั่นอยู่ในช่วงนี้ไม่เกินประมาณ 3,000 แน่นอนครับสามารถหาซื้อกันได้นะครับเอาจริงตอนนี้เราเห็นว่าตามช่องทางทีวีรายการช้อปปิ้งหรือว่าในพวกโซเชียลที่แบบขายมือถือก็มักจะมีพวกสมาร์ทโฟนที่ราคาแบบประมาณ 1,000-2,000 ไหมหรือบางทีก็เกินป่ะแล้วมักจะบอกว่าสามารถเอาไปใช้งานแบบแอปธนาคารนั่นนี่ได้กล้องดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนมากเท่าที่สังเกตคือเวอร์ชัน Android มันไม่ถึงแล้วมันไม่ถึงบางตัวมา Android 6โอ้ Android 7นะครับและสเปคบางอย่างครับคือดูแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่ด้วยไงทั้งตัวของพวกชิปเซตอะไรอย่างงี้ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปเจอแบบราคาประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยจริงๆผมว่าถ้าแคปมาสักเล็กหน่อยเนี่ยในช่วงไม่เกิน 3,000 น่ะคุณสามารถหาซื้อสมาร์ทโฟนที่เป็นแบรนด์ครับผมแล้วก็หน้าจอการใช้มันชิปเซตก็อัพสเปคขึ้นมาจากเดิมด้วยแต่ Android ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเลยแบบ13 14ขึ้นไปแล้วทำไมเราต้องแคร์ด้วยครับว่ามือถือนี้มัน Android เวอร์ชั่นอะไรมันก็แค่ตัวเลขแค่แบบโชว์ความใหม่เก่าเท่ๆเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่ผมว่าก่อนเดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวมันดูขายของไอ้เรื่องของเวอร์ชั่น Android นะครับถ้าเอาตอนนี้ที่ต้องแคร์ก็คือเรื่องของแอปธนาคารที่เราใช้งานกันนี่แหละถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตครับแอปธนาคารเขาจะมีการแจ้งไว้ว่าตอนนี้แอปรองรับ Android เวอร์ชันเท่าไหร่ขึ้นไปคือไอ้ช่วงเริ่มทำพร้อมเพย์ใช่ไหมก็เริ่มแบบอ่ะ Android 7ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็พอช่วงหลังเริ่มแบบมีประเด็นเรื่องของมิจฉาชีพที่แอบมารีโมทดูหน้าจออะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มมีการอัปเดตเรื่องของความปลอดภัย security patch ขึ้นมาอีกแอปธนาคารตอนนี้ก็เหมือนกับจะขยับเรื่องของเวอร์ชั่นต่ำสุดขึ้นมาเป็น Android 9แล้วนะครับเรียกว่า Android เวอร์ชัน9เนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่บังคับต่ำสุดอีกน่าจะ
2-3 ปีขึ้นไปอยู่แต่การที่เราสามารถจะซื้อมือถือที่ราคาไม่ได้แพงมากนักแล้วก็ได้ Android เป็นเวอร์ชันแบบเท่ากับล่าสุดคือ13 14เลยเนี่ย อันนี้คือมั่นใจว่าอย่างน้อยก็คือถืออย่างน้อย5ปีอ๋อยาวๆสบายๆกับการรองรับพวกแอปพลิเคชันเกมหรือแอปธนาคารครับก็เลยต้องแข่งเวอร์ชัน Android กันตรงนี้นิดนึงครับคือบางตัวตอนแรกที่เราหยิบมาครับคือ Android 13กลายเป็นว่าเฮ้ยไอตัวเดียวมีน้องหน้า10มีอัปเดตเป็น Android 14ให้ด้วยโหได้อัปเดตด้วยใช่คือนั่นมั่นใจว่าถ้าเกิดไปซื้อพวกมือถือที่แบบอยู่ในตามโซเชียลแล้วแบบเป็นรุ่นแปลกๆชื่อประหลาดประหลาดหน่อยนึงอ่ะอันนั้นคือไม่น่าจะมีขาอัปเดตอะไรพวกนี้ด้วยไม่มีไม่มีแน่ๆนะครับอันนี้คือยังแบบบางตัวยังมีลุ้นอยู่ไซส์ตัวเครื่องขนาดจอมันใกล้เคียงกันประมาณนี้แล้วก็เป็น HD Plusนะครับทั้งหมดเลยซึ่งตัวหน้าจอนะครับเอาจริงต้องบอกว่าในช่วงราคานี้เนี่ยมันจะมีบางตัวที่ยังเป็นลักษณะกึ่งๆ TFT LCD อะไรอย่างอยู่ด้วยถ้าเกิดเราพลิกจอมากๆแล้วมันจะดูเหลือบๆสีหน่อยนะครับอ๋อคือองศามุมมองในการมองเนี่ยใช่ใช่เท่าที่ลองดูอ่ะคือองศาในการมองเนี่ยถ้าเกิดเทียบแล้วนะครับจะมีตัวของ Poco นี่ไม่ค่อยเหลือบใช่ไหมครับนะครับถ้าเกิดตัวอื่นก็ยังถือว่าพลิกมากๆหน่อยอาจจะแบบรู้สึกว่าเห็นมันมืดๆไปนิดนึงแสงมันจางๆลงมืดๆหน่อยแต่ถามว่ามันส่งผลกับการใช้งานอะไรทั่วไปเยอะมากแค่ไหนก็ไม่ค่อยไหมไม่ค่อยเราใช้มือถือเราก็ถือตรงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวเสียงรุ่นที่เราซื้อมานะครับก็ต้องบอกว่าองศาในการมองถือว่าดีกว่าพวกสมาร์ทโฟนแบบราคา 1,000-2,000 เรียกว่าตัวหน้าจอก็ถือว่าดีขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเรื่องของตัวชิปเซตแล้วก็สเปคนะครับตอนนี้ที่เราวางอยู่เนี่ยคือ 3,000 บาทคุณสามารถได้แรม4แล้วนะโอ้แรม4เริ่มต้นแรม4เลยแล้วก็จากที่ลองไล่มานะครับทุกตัวเริ่มต้นที่อย่างน้อย128 GB โอ้ส่วนของการใช้งานนะครับถ้าดูเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีความลื่นไหลแล้วก็เฮ้ยมันดูโอเคมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับพวกมือถือรุ่นเก่าๆของ Android ที่เรามักจะแบบเจอกันว่าถ้าซื้อตัวถูกอ่ะมันเล่นไม่ไหวจากแต่ก่อนตอนนั้นแรม1แรม2เปิดหน้าจอโฮมมาเปิดเข้าแอปแรมหมดแล้วหมดแล้ว พอถึงเวลาจะกลับมาหน้าโฮมใหม่เข้าแอปใหม่เนี่ยมันจะอืดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพออย่างน้อยเป็นแรม4แล้วเนี่ย อย่างน้อยคุณเปิดสลับไปมา 5-6 แอปอ่ะมันยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่ไม่ได้เจอว่าการช้าหรือกระตุกมากเหมือนกับแต่ก่อนนะครับอย่างการทดสอบเปิดแอป YouTube ในครั้งแรกนะครับผมเห็นว่า Realme Note 50 HD Plus Plus นะครับก็จะเปิดได้เร็วหน่อยนะครับตามด้วยพวก Vivo แล้วก็ Redmi ที่ Poco C5 เปิดมาช้ากว่าเขาว่าเป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะครับก็ต้องมีการแคชหรือก็เก็บ data สักหน่อยนึงแต่พอเปิดใช้งานเรียบร้อยจะเห็นว่าการเปิดคลิปสลับคลิปเนี่ยฝั่งขวาทั้ง3รุ่นทำได้เร็วกว่าฝั่งซ้ายแต่ที่แน่ๆคือการเปิด YouTube ครับใช้เวลารอไม่เกิน 3-5 วินาทีครับตอนเปลี่ยนคลิปก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแต่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตด้วยนะครับส่วนใครกังวลว่าเวลาเพื่อนเรียกเข้าเกมและจะเข้าไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเปิด AOV มาเนี่ยใช้เวลาการโหลดก่อนจะเข้าเกมไปจอยตี้ได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอย่าง Poco C5 ครับใช้เวลาแค่25วินาทีเท่านั้นส่วน Realme Note 50นะครับใช้เวลา29วินาทีตามมาด้วย HMD Power Plus ที่30วินาทีนะครับทางฝั่ง Vigo เนี่ยใช้เวลาประมาณ53วินาทีครับตามมาด้วย Redmi A3 นะครับที่รั้งท้ายอยู่1นาที3วินาทีซึ่งการโหลดแอปโหลดเกมช้าหรือเร็วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับทั้งตัวของ CPU RAM แล้วก็ความเร็วของตัวหน่วยความจำด้วยนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดขยับขึ้นมาสัก 5-6,000 เนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่ายังต่างอยู่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าช่วงกลุ่มราคาประมาณ 3,000 เนี่ยโอเคเราได้สเปค RAM ที่มันดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวชิปเซตเรื่องของการโหลดเวลาในการประมวลผลเพื่อจะเปิดแอปขึ้นมาใหม่เนี่ยยังใช้เวลามากกว่ารวมถึงตัวของหน่วยความจำนะครับหรือว่าตัว ROM ที่อาจจะยังมีบางอันที่ยังใช้เป็นพวก eMMC เป็นหน่วยความจำประเภทแบบรุ่นเก่ายุคเก่าแบบใช้เป็น eMMC ใช่ที่แบบว่ามันจะทำงานได้แบบไม่เขียนอย่างเดียวก็ต้องอ่านอย่างเดียวอ่ะมันก็จะช้ากว่าพวกที่เป็น UFS ครับใน5เครื่องนี้หวาคิดว่าเฮ้ยตัวไหนแบบอยากลองมากสุดว่ามันโอเคมันลื่นด้วยมันใช้งานได้แค่ไหนอยากลองผมสนใจตัว Poco มากอ่ะ Poco C65 Poco C65 คือเปิดหน้าจอมาเมื่อกี้เห็นแบบสีสันโอเคหน้าจอแบบดูดีอ่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันยังไงบ้างสเปคโดยรวมนะครับ Poco C65 เนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ราคาดีนะครับผมแล้วก็สเปคก็ดีด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เป็น MediaTek Helio G85 นะครับก็คือเรียกว่าใน5รุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวนึงที่มีชิปแรงที่สุด
แรงที่สุดของตระกูลนี้ในกลุ่มนี้ด้วยในกลุ่มที่เราแบบซึ่งมันคือแบบสปีดเต็มที่พร้อมเล่นเกมสุดๆเลยยังไม่ใช่แบบนั้นไหมใช่คือไอ้เรื่องของตัวกราฟิก GPU มันก็พอได้อยู่นะครับผมแล้วก็การวนผลเนี่ยไอ้ตัวชิป Helio G85 มันเป็นแบบ8คอร์ที่มีแบบ6คอร์บนผลหลักกับอีก2คอร์เป็นตัวประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงเวลาเราเข้าแอปหรือว่าเล่นเกมโดยรวมเนี่ยตัวนี้ถือว่าทำได้ดีกว่าเพื่อนในกลุ่มนี้นะนะครับก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับสามารถจะซื้อไปแล้วก็เล่นเกมได้มากสำหรับในพวกเกมที่แบบไม่ต้องการสเปคสูงมากนักฟรีไฟผับ GROV พวกนี้นะครับคือสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องไปฝืนสเปคมันนะโอ้แต่ตัวนี้ที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือความจุแรมของเขาเป็น6 GB เออว่ะเออพวกนี้ประมาณ4หมดใช่ครับอันนี้คือมา6เลยครับโดยความจำ128ก็เป็น EMC 5.1 ครับแล้วก็เรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่รองรับบอกว่าตัวรอมของ Poco เองเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเป็นลูกหลานของ Xiaomi มันก็จะมีแอปติดมาบ้างประมาณนึงพวกแอปเครื่องมือที่ติดมากับเครื่องใช่ครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเฮ้ยมันมีกล้องตั้ง 3-4 รูเนี่ยมันไหวโอ้มีหลายรูมากเลยราคานี้ได้กล้อง3ตัวป่ะไม่ใช่ครับ2ตัวก็คือมีกล้องหลัก50ล้านแล้วก็มาโครอีก2ล้านเดี๋ยวแต่มีรูกล้อง3อันนี่มันคือรูอะไรผมสงสัยอยู่นะครับเป็นเซนเซอร์พิเศษหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เอาจริงคือตัวกล้องอ่ะมันก็เรียกว่า50ล้านพิกเซลเป็นตัวกล้องหลักแหละอีกตัวนึงมันก็คือมาโคร2ล้านจริงมันก็ถ่ายยากครับเพราะมันเข้าไปใกล้มากๆครับส่วนกล้องเซลฟี่ตัวนี้ก็8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมครับที่เป็นจุดเด่นตัวนึงของ Poco C65 ก็คือเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไวเหรอ18วัตต์18วัตต์เลยโอ้โหใช้ได้นะในกล่องแถมป่ะแกะด้วยแกะๆเช็คๆๆๆนี่ไงล่ะปกติราคานี้ผมว่าน่าจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อมากับหัวชาร์จอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ 3,000 บาทเนี่ยทุกกล่องบอกเลยมีหัวชาร์จให้มีสายชาร์จให้มีครบครับเคสก็มีเผลอๆมีด้วยอ่ะเนี่ยมีเคสทุกตัวฟิล์มก็ติดมาให้แต่ตัวแพงไม่มีค่ายไหนเหมือนเขาบอกว่าตัวรุ่นแพงนี่เขาจะเน้นความรักโลกมากกว่าพวกนี้อ่ะพวกนี้อาจจะไม่ค่อยรักโลกแต่น่าจะรักเราครับเพราะว่าให้แถมทุกอย่างเลยครบคุณแก่มากมีหัวชาร์จกี่วัตต์หัวชาร์จก็อ้าว18วัตต์ไหมไม่เท่า18เหรอเอาไหนจะเช็คก่อน10วัตต์แปลว่าถ้าเอาจากในกล่องไปใช้เนี่ยคือไม่ได้เต็มประสิทธิภาพการชาร์จเฮ้ยก็ชาร์จได้เหมือนกันแต่จะไม่ได้ไวมากอ๋อนะครับแต่ก็แถมมาให้ไงโอเคโอเคได้10วัตต์10วัตต์แต่ไม่มีเคสนี่อื่นเพื่อนก็มีเคสหมดเลยเลดมีวีโกใช่เหรอไม่มีหรอมีเคสหมดไม่มีไม่มีจริงด้วยไม่มีนะครับกูจะเก็บทำไมเนี่ยไม่จบกดโทรมาให้กอดต่อมาเขาเป็นตัวไหนเจ๋งผมสนใจตัว Realme Realme Note 50นะครับนี่ตัวนี้ครับตัวที่เพิ่งจะกดอัปเดต Android 14ไปใช่ใช่หยกเลยนะครับคือผมก็ไม่ได้คิดว่าสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้ มันจะมีอัปเดตให้ใช่คือ Mesh Security Patch ก็โอเคแล้วเอาจริงตอน Android 13ก็ลื่นแล้วอัพ14ลื่นขึ้นอ๋อลื่นกว่าเดิมใช่นะครับดูเนียนตาเลยคือตอนแรกผมก็คิดว่า Poco ดีนะแต่พอมาเจอกับ Realme ที่พออัปเดตหน้าจอ UI อ่ะดูมันลื่นตาขึ้นมากเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะซึ่งสเปคของเจ้า Realme เนี่ยตัวนี้ครับ Note 50เนี่ยชิปเซ็ตเป็น Unisoc T612 มาตัวนี้สูสีกับตัวของ Poco C65 เลยความแรงได้นะครับความแรงเรื่องการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับตัว Realme เนี่ยก็มาพร้อมกับ RAM 4ครับ128ส่วนเรื่องของพวก Dynamic RAM ที่แบบเฮ้ยกดเพิ่มสูงสุดได้เป็น8กิกนะบวกได้อีก3บวกได้อีก4อันเนี้ยคือถ้าเกิดเครื่องเราไม่ได้แรงมากเวลาเปิดแอปบางครั้งมันแอบช้ากว่าเดิมแอบช้ากว่าเดิมคราวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกล้องกันเดี๋ยวมีตัว50พะล่าโอ้โหมี3รูแบบนี้เป็นกล้องหมดเลยทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็อาจจะดูว่าเหมือนกับมีรูกล้อง2อันแต่ว่าก็จะเป็น AI Camera ก็คือ13ล้านกล้องหลักมีแค่ตัวเดียวตัวเดียวอีกตัวนึงเป็นแค่เหมือนกับกล้องเสริมอ๋อแต่ให้มาแบบใหญ่โตเลยนะเขาเรียกว่าเป็นช่องไข่มุกอ๋อช่องไข่มุกของชานมครับส่วนตัวเซลฟี่อันนี้5ล้านพิกเซลครับนะครับสำหรับตัวของ Realme Note 50ฝั่งของแรมอาจจะสู้คุณไม่ได้ตัว465นะแต่ว่าตัวนี้ผ่าน IP rating มานะครับก็คือเป็นมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP54 54คือทนฝุ่นได้ประมาณนึงเลยครับพวกทรงพวกทรายเนี่ยเข้าเครื่องไม่ได้ครับส่วนเลข4ที่เป็นการทนน้ำเนี่ยก็เป็นพวกละอองน้ำละอองฝนน้ำแบบหกไหลมาอะไรเงี้ยพอได้พอไ
ต่เอาไปจมน้ำยังไม่ได้นะครับผมสำหรับตัวของ Realme Note 50นะครับตัวนี้แบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไวเนี่ยเขาไม่ได้สเปคมาคาดว่าน่าประมาณ10วัตต์เป็นมาตรฐานครับตัวที่ผมเล็งอยู่ครับตัว HMD Pulse Plus อันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปนะครับ Pulse Plus กับ Pulse Pro นะครับช่องรอยแซนถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นแบบข้อมูลละเอียดๆเลยตรงนั้นได้ตัวรอมครับเขาสะอาดสะอ้านมากแทบจะไม่มีแอปที่โหลดมาเพิ่มเติมแอปจีนแอปสโตร์ชวนไปเล่นเกมลงเกมอะไรเงี้ยพวกเกมแปลกๆอันนี้คือไม่มีคือสะอาดสะอ้านมากคือโล่งๆเลยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเนี่ยครับ Poco Realme อะไรเงี้ยชอบเจอคือเลื่อนๆอยู่นี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าช้าหรืออะไรนะผมสงสัยอันนี้คือตัวชิปไหนนะเปิดเลยเนี่ยครับเราเทสกันให้ดูสดๆเลยนะครับชิปในนี้ใช้เป็น Unisoc Tiger T606 ก็เป็นอีกตัวนึงที่ก็เร็วโอเคเหมือนกันก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็น8คอครับแล้วก็มีทั้ง A55 กับ A75 เอามาดูเรื่องกล้องกันบ้างผมเห็นมี2ช่องมีกล้อง2ตัวหรือเปล่าจริงๆใช้งานตัวเดียวแหละใช้งานตัวเดียว50ล้านส่วนอีกตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็น auxiliary lens เฉยๆเป็นกล้องเสริมเลนเสริมตัวกล้องหน้าเนี่ย8ล้านแต่เนี้ยผมว่าตัวของหน้าจอ HMD Pulse Plus เนี่ยถ้าเกิดจะเทียบมันมีความเหลื่อมประมาณหนึ่งแล้วก็เทียบกับตัวอื่นนะความคมด้วยผมว่ามันจะให้ความคมด้วยกันเหมือนเร่งคอนทราสต์ความแบบ sharpness นิดนึงอ่ะจะเห็นเป็นแบบขอบเส้นๆของวัตถุต่างๆแต่ว่าเรื่องของตัวเครื่องการใช้งานรวมๆเนี่ยได้อยู่ครับแล้วก็อีกอย่างความพิเศษคือตัว Pulse Plusเขามี IP rating ด้วยได้ค่าเป็น IP 5252น้ำนี่คือเป็นละอองน้ำแล้วนะคือเลขหลังนี่คือน้ำใช่ไหมใช่เลขแรกคือฝุ่นฝุ่นเนี่ยมันจะนับตามแบบ particle size พวกเม็ดทรงเม็ดทรายประมาณ5เนี่ยกันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็น2ข้างหลังเนี่ยมันคือเป็นละอองน้ำเลยแหละฝอยแบบชื้นเครื่องฉีดฟอกกี้ฟอกกี้อะไรมากนั้นเลยนะครับคือถ้าจะแบบชัวร์ๆว่าเทสมาแล้วเนี่ยคือพวกฟอกกี้นะครับกับฝนปล่อยๆเนี่ยอาจจะพออยู่ได้นิดนึงนะครับนี่เห็นไหมสำหรับตัวของ Pulse Plus แล้วก็มาต่อที่ Redmi A3 นะครับซึ่งที่น้องผมไปลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบางทีมันดูช้าเกินไปนะครับเหตุผลก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปเซตนี่แหละมันเป็น Helio G36 นะครับซึ่งตัวของชิปเนี่ยมันยังเป็น Cortex A53 อยู่เลยอ่ะ53รุ่นก่อนอีกไงคือเดี๋ยวนี้ตัวพวกนี้เป็น A55 หมดแล้วก็คือจะดูค่อนข้างจะเป็นชิปที่เก่ากว่าทุกเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมว่าฮาร์ดแวร์บางส่วนเนี่ยเฮ้ยหน้าจอชอบมากผมชอบหน้าจอ A3 มากสุดใน5เครื่องนี้นะครับแต่ว่าประสบการณ์ใช้งานเนี่ยคิดว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าบางเครื่องที่ลื่นไหลกว่านะครับส่วนเรื่องของสเปคกล้องนะครับตัวนี้กล้องหลัง8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลแต่ไอตัวเลขพิกเซลไม่ได้เป็นตัวที่มาวัดเรื่องของคุณภาพภาพได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องกล้องไปลองเช็คดูไอตอนที่เราเทียบกล้องให้ดูดีกว่าว่าถ่ายมาแล้วสีเป็นยังไงความเร็วของตัวกล้องชัตเตอร์มันโอเคไหมนะครับอีกทีนึงดีกว่าครับส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น Redmi A3 นะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยมีความเป็นเสี่ยวหมี่สักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความเป็นเสี่ยวหมี่เพราะว่ามันมีแค่ไอคอนไงที่บอกเรื่องของเซตติ้งการตั้งค่าเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นเพียว Android เพราะฉะนั้นเรื่องของใครที่แบบว่าเฮ้ยพวกฟีเจอร์ของเสี่ยวหมี่ที่เราเคยเห็นตามพวก Redmi Poco เสี่ยวหมี่เนี่ยครับอันนี้ไม่ค่อยมีนะแค่กดเข้าถึงก็แบบเนี่ยตึ๊กรอเห็นป่ะมันนิดนึงอ่ะกว่าจะไปใช่ไหมกว่าจะไปแต่ละทีอ่ะเนี่ยเนี่ยมันแบบกดแล้วก็พุทโธไปเรื่อยอ่ะแต่ผมว่ารวมๆมันดูโอเคมากลืมแกะให้ดูตัวเครื่องจริงคือถ้าเกิดเทียบกับใน 3-4 ตัวนี้ผมว่างานประกอบดีไซน์ค่อนข้างจะแหวกแนวสุดแล้วโอ้ที่สุดแล้วเพราะว่าวัสดุก็ดูดีนะข้างหลังนี่เป็นเหมือนหนังวีแกนใช่ๆอารมณ์นั้นเลยเนื้อแบบวีแกนนิ่มๆนิดนึงใช่นะครับถ้าช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเน้นแบบทูโทนมีแมตต์กับกลอสผสมกันประมาณนี้นี่ในบางตัวครับใช่คราวนี้มาต่อกันที่หนึ่งในผู้ที่อยู่ในวงการมือถือ Android มายาวนานมากและเพิ่งจะกลับมาอีกรอบนึงครับกับตัวของ Vigo นะครับ Vigo T20นะอันนี้จริงๆก็วางขายมาสักระยะนึงแล้วครับถ้าเกิดใครอาจจะพอเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เฮ้ยสเปคโดยรวมพอได้อยู่นะกับช่วงราคา 3,000 บาทนะครับผม
ชิปเซตตัวนี้ก็เป็น Unisoc นะครับเป็น8ข้อเหมือนกันแล้วก็เป็น Cortex A55 คืออย่างน้อยก็เทคโนโลยีใหม่กว่าตัวของ A3 ส่วนเรื่องของตัวหน้าจอ UI นะครับฟีเจอร์การใช้งานผมว่ามีความเพียวประมาณนึงเหมือนกันนี่ไงเห็นไหมเขาไม่ค่อยปรับแต่งเลยตั้งค่าแบบนี้คือมาแบบ HMD มาแบบตัว Redmi A3 นะครับการตั้งค่ามาเป็นของตัว Android เลยนะครับตัวนี้ก็ RAM 4 128แต่นี้ถ้าเกิดสังเกตครับสัดส่วนหน้าจอมันจะเล็กกว่าเพื่อนๆตรงนี้หน่อยนึง6.56แต่กลุ่มนี้ประมาณ 6.7 เล็กกว่าเล็กน้อยนี่ก็เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับผมเรื่องของตัวพาร์ทเนอร์จอสีสันอันนี้ก็อาจจะมีเหลือบๆบ้างประมาณนึงนะครับแต่ว่าสำหรับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวของ Vigo T20 นะครับ RAM 4 128แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยโอ้มีหลายรูอีกแล้ว คุณก็ไม่ต้องทักแบบนี้ก็ได้เขารู้กันหมดแล้ว กล้องหลักก็8พิกเซลนะครับแล้วก็มีตัวกล้องเสริมที่แบบอาจจะมาช่วยเรื่องของการคำนวณภาพการเก็บสีเก็บแสงอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนี้แหละครับครับส่วนกล้องหน้าอันนี้5ล้านพิกเซลตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Android 13นะครับก็ไม่ใช่ตัวล่าสุดสิ Android 13ยังแต่13ก็เหลือๆแล้วไงอยู่ได้อีกหลายปีใช่คราวนี้มาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับคือรู้กันอยู่แล้วตรงนี้นะครับว่าไอ้ที่มันใส่มาเป็น 3-4 ลูกครับเอาจริงกล้องหลักที่ใช้งานได้สลับช่วงประมาณนี้คือตัวเดียวแหละตัวเดียวนะครับแต่ละค่ายเนี่ยไซส์ความละเอียดใกล้เคียงแต่ว่าเรื่องของโทนสีคุณภาพเซ็นเซอร์เนี่ยต่างชัดเจนคือดูแค่สเปคเนี่ยอาจจะไม่รู้ถูกครับคือในเซต5เครื่องนี้นะครับถ้าจะเอาตัวที่แบบเราดูแล้วกล้องโอเคสุดRealmeNote 50กับ Poco 465 คือสีกล้องตัวเซ็นเซอร์การเก็บแสงชุดเลนเนี่ยถือว่าดีคือโอเคอ่ะถ่ายมาแล้วจะรู้สึกว่าโอเคอันนี้สวยพอเก็บสีสันใช่ความสว่างต่างๆใช้ได้นะแต่ผมว่า Poco แอบดีกว่านิดหน่อยนะสำหรับตัวกล้องหน้านะครับคู่แรกให้เป็น Poco กับ Realme เนาะตัวที่ลองลงมาคือกลายเป็นตัว Redmi A3 แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าดียังคงเห็นว่ามีน้อยมีอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันครับคือมันดรอปลงมาจากไอ้2ตัวแรกนั่นแหละแต่ตัวที่แบบดรอปลงมาค่อนข้างเยอะและถ่ายภาพคือต้องการแบบแสงแดดเลยแสงแบบในร่มอินดอร์มาเนี้ยค่อนข้างจะเริ่มเป็นน้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของนะครับ Vigo กับตัวของ HMD Pro Plus ถ้าแสงประมาณเนี้ย HMD กว่าเล็กน้อย HMD อาจจะเก็บความฟุ้งของแสงได้ดีกว่านะครับผมคือถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยมีอาการ wash out ของสีแบบสีจะซีดลงหรือไม่ก็เป็นพวก noise เข้ามาเสริมพวก noise ภาพก็จะไม่ชัดเลยใช่ครับซึ่งนี้ก็รวมถึงพวก shutter ด้วยครับนะครับความเร็วในการกด shutter การเซฟรูปบนผลภาพเนี่ยก็จะมีตัวของ Poco กับตัวของ Realme นี่แหละที่ไวๆเร็วกว่าส่วนเรื่องของการเอาไปสแกน QR code ครับวันนี้เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ทุกคนใช้กันหมดแล้วเอาจริงมือถือพวกราคาประหยัดสมัยก่อนบางตัวเป็นฟิกโฟกัสมาพอฟิกโฟกัสแล้วยังไงต่อถ้าเจอ QR code เล็กหน่อยนึงครับมันสแกนไม่ติดอ๋อมันคือภาพมันไม่โฟกัสมันจะเบลอไม่ได้นะครับแต่นี้คือทุกตัวสแกนได้ทำให้ออโต้โฟกัสให้เพียงแต่ว่าเรื่องของความเร็วในการสแกนเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของซอฟต์แวร์กล้องการมวลผลด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากันหลังจากที่ดูกันมาทั้ง5รุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นที่เราถูกใจกันมากที่สุดดีกว่าเดี๋ยวผมกับวายสลับกันเลือกครับครับว่าเฮ้ยวายชอบตัวไหนมากสุดไล่มาลำดับ1ถึง5เลยครับอันดับ1ชอบที่สุดตัวนี้กว่า Poco นะ Poco 465คือชอบไม่แถมเคสให้คุณนะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาเอาเดี๋ยวผมถ้า18วัตต์แต่ชาร์จจริงในกล่องให้มา10วัตต์นะ ไม่เป็นไร แค่ชาร์จได้ก็โอเคแล้วคือผมชอบความที่หน้าจอเปิดขึ้นมาแล้วมันแบบสีสันมันโอเคไม่เหลื่อมแล้วก็ความเร็วของชิปอะไรเงี้ยกำลังแบบใช้ได้เปิดแอปอะไรก็เร็วนะครับก็เลยเป็นช้อยแบบอันดับแรกคิดว่าในเรทราคาเนี้ยคุณไปเลือกตัวนี้ดำเนินอ่ะวางเหมือนนี้เลยเหมือนนี้เลยนี่ตัวถัดมาผมเล็ง Realme Note 50ชอบความที่สามารถอัปเดตได้จะมากับเซอร์ไพรส์ Android 13แต่ได้อัปเดตเป็น Android 14ด้วยใช่ไหมนะครับนี่คือเซอร์ไพรส์จริงๆหน้า UI จากที่ลองเล่นลองขยับอะไรแล้วเนี้ยมันติดนิ้วดีอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันช้าหรือว่าหน่วงหรืออะไรครับแล้วก็อย่างที่ดูไปเมื่อกี้นี้พวกกล้องถ่ายภาพก็ออกมาชัดสีสันโอเคด้วยตัวอันดับ3ผมชอบตัว HMD ครับชอบความคลีนๆของรอมก็สไตล์อันนี้ก็คลีนเหมือนกันของตัวนี้ไม่เป็นไรแต่อันนี้เขามีสไตล์ของเขาไงไม่เหมือนใครด้วยพวกโลโก้แล้วก็อะไรต่างๆนะครับแล้วเล่นมี A3 กับ Vigo อ่ะ
ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ติดแบรนด์นิดนึงผมคุ้นชินกับชื่อเลดมี่มากกว่าโอเคก็จะเป็นเลดมี่ไปสุดท้ายก็คือจะเป็นวีโก้นะครับแล้วลิสต์ของพี่นี่เหมือนกับผมไหมพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับคือผมเองเนี่ยถ้าต้องเลือกซื้อเครื่องหนึ่งให้คนที่บ้านให้ลูกหลานหรืออะไรประมาณนี้นะครับอาจจะต้องดูเป็นตัวของเรียลมี่โน้ต50คือถามว่ามันใกล้กับ465ไหมใกล้มากครับครับแต่เรามองเฮ้ยเอาเรื่องของตัวทนน้ำทนฝุ่นเข้ามาอาจจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดเอาเด็กเอาไปใช้งานหรือว่าแบบมีเผลอทำน้ำหกน้ำอะไรเงี้ยบ้างอย่างนั้นก็คือแบบทนขึ้นอีกหน่อยนึงก็จะดีนะครับเรื่องการประมวลผลตัวหน้าจอผมว่าถือว่าใกล้เคียงกับตัวของ Poco 465ครับครับภาพสองคือตัว Poco อยู่แล้วอันนึงที่ชอบคือกล้องที่มันชัดขึ้นอีกครับถ้าเกิดเทียบกับตัวของ Realme Note 50เหลืออยู่นี่ส่วน3ตัวที่เหลืออยู่นะครับ HMDVigo แล้วก็ Redmi A3 เนี่ยในเรื่องของการใช้งานค่อนข้างจะใกล้กันแล้วก็จะมีบางจุดที่แอบขีดกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอีกรุ่นนึงก็จะมีบางอย่างที่ดีกว่าเข้ามากลุ่มนะอย่างเช่นตัว Redmi A3 เนี่ยรวมๆจอดีตัวเครื่องงานออกแบบก็ไม่ซ้ำใครยูนิคมากใช่ครับกล้องก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่ประสบการณ์ใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยที่มันชอบสะอึกสะอึกหน่อยอ่ะถ้าเกิดเทียบกับ Vigo กับตัว HMD แล้วครับสองตัวนี้อาจจะลื่นกว่าความแรงใกล้เคียงกันนิดหน่อยลื่นกว่านิดหน่อยครับคือไม่ค่อยรู้สึกการสะดุดมากขนาดนั้นแต่ก็จะมีนี่แหละครับสองตัวนี้ก็จะแพ้เรื่องของกล้องให้กับ Redmi A3 นั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกครับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้เราคงไม่สามารถจะเฮ้ยเป็นตัวเดียวที่ครบทุกอย่างได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยในราคาประมาณ 3,000 สามารถได้มือถือ Android เวอร์ชันใหม่การใช้งานก็ตอบโจทย์ใช้แอปธนาคารใช้สแกนจ่ายตังค์ได้นะครับความปลอดภัยก็ Android เวอร์ชันใหม่แล้วก็อัปเดตพวกแพชอะไรเงี้ยนะครับที่เราไม่ค่อยอยากแนะนำให้ไปซื้อพวก Android เวอร์ชันเก่าที่ราคาถูกกว่านี้กันก็เพราะว่านั่นแหละครับเรื่องของการที่อาจจะมีช่องโหว่ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าไม่จะชีพกดลงกดลิงก์อะไรเงี้ยก็ห่างจากกว้างครับครับแต่เป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีตัวของระบบ Android เองช่วยบล็อกด้วยตัว Play Store ก็อัปเดตตามด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เรามาทำคลิปตัวนี้กันนะครับกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคา 3,000 บาทคือบวกลบคูณหารยังไงก็ไม่ควรจะเกินนี้ประมาณนี้แหละนะครับคุณสามารถได้สเปคที่แบบอย่างน้อย RAM 4ขึ้นไป128 GB นะครับแล้วก็ Android เวอร์ชันใหม่ๆด้วยสามารถใช้งานได้อย่างน้อยอีก 3-4 5ปีเลยปีเลยครับแต่สำหรับใครที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับรุ่นไหนตัวไหนมีฟีเจอร์อะไรพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถูกต้องหรืออยากให้เราทดสอบตรงไหนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็แนะนำมาได้เพราะว่านอกจากตัว 3,000 บาทที่เราคัดมาในปีนี้แล้วครับเดี๋ยวจะมีรุ่นประมาณ 5,000 บาทครับเข้ามาเทียบกันด้วยว่าถ้าเกิดมาจากหลายๆค่ายเนี่ยเฮ้ยตัวไหนเด่นตรงไหนควรหยิบเครื่องไหนดีครับสำหรับครั้งนี้ผมหวายแล้วก็พี่พัดครับครับขอลาไปก่อนนะครับครับไปเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับเฮ้ยเนี่ยถ้ามันไม่ก็จะดีเลยถ้ามันไม่ช้าทำไมไม่ช้าทำไมเลือกชิปครับ